ครับในหัวข้อของการสัมมนาทางวิชาการนะครับช่วงที่3นะครับความชอบธรรมนะครับในการใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับท่านวิทยากรนะครับที่จะมาร่วมนะครับสัมมนาในครั้งนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ท่านนะครับท่านแรกนะครับนายแพทย์สมยศกิติมั่นคงนะครับท่านจบการศึกษานะครับจากคณะแพทยศาสตร์นะฮะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งท่านก็จะเชี่ยวชาญนะครับในเกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับในเรื่องของการแพทย์ทางเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับแล้วก็ท่านนะครับท่านที่สองนะครับคือคุณวีรพันธ์งามีนะครับท่านจบการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์นะครับแล้วก็การผดุงครรภ์นะฮะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับประสบการณ์การทำงานนะท่านได้มีความมีประสบการณ์ในด้านของนะฮะของด้านสุขภาพแล้วก็ยาเสพติดมากกว่า17ปีนะครับซึ่งก็มีก็ในนะครับซึ่งในปัจจุบันนะฮะก็ท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นนักกิจกรรมอิสระนะฮะแล้วก็มีผลงานในเรื่องของการเขียนรายงานประสบการณ์การทำงานด้านยาเสพติดนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดในมุมมองภาคประชาชนนะฮะการพัฒนานวัตกรรมการเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนการปล่อยตัวแล้วก็การติดตามภายหลังการปล่อยตัวนะฮะในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะฮะในโครงการกำลังใจในพระดำรินะฮะพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะฮะนะครับสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะท่านได้ศึกษาดูงานในต่างประเทศในหลายด้านในเรื่องของการใช้ยาเสพติดนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในระดับนโยบายนะครับในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดนะครับแห่งชาตินะครับส่วนท่านผู้ดำเนินนะฮะส่วนท่านผู้ดำเนินรายการนะครับคือนายแพทย์สมนึกสิริพานทองนะครับประวัติการทำงานนะท่านเป็นเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอกนะฮะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายทางการแพทย์แผนไทยนะฮะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีนะฮะท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนะครับเป็นเลขาธิการสถาบันชีวโมเลกุลทางการแพทย์แห่งประเทศไทยครับก็ขอกราบเรียนเชิญครับครับก็เรียนท่านผู้อำนวยการองค์การประสัจกรรมนะครับอาจารย์ดร.ไก่นะครับแล้วก็ท่านผู้ปรึกษาทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็คือทางกลุ่มผมก็มี3ท่านนะครับก็จะเป็นพาเนลนิดนึงจะพยายามพูดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ได้เนื้อหาที่จำเป็นนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองนายแพทย์สมนึกนะครับแล้วก็นายแพทย์สมยศแล้วก็ท่านนะครับวิรพันธ์นะครับ3ท่านทีนี้ผมอยากจะกล่าวนิดนึงนะครับว่าเรื่องกัญชาทางการแพทย์เนี่ยหมายความว่าตอนนี้งานวิจัยหลายประเทศก็เปิดใช่ไหมครับแต่ถามว่ามีประเทศอะไรไหมที่เปิดใช้แล้วและมีรีพอร์ตว่าใช้แล้วและเกิดรีพอร์ตว่าเป็นหลังจาก post implementation นะครับตีพิมพ์ปีนี้นะครับมันจะมี2อันก็คืออิสราเอลนะครับอิสราเอลก็มีการใช้กัญชาแล้วก็รายงานว่าในผู้ป่วยที่ใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่2ก็คือรัฐมินนิโซตามาจากรัฐมินนิโซตาเมื่อเปิดใช้แล้วก็เปิดออกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำกัญชาเนี่ยคือเนื่องจากว่ากัญชาเนี่ยมันเป็นคอมเพล็กซ์พันนะครับอย่าไปคิดว่ากัญชาคือฟ้าทลายโจรคือขมิ้นชันคือถังเช่านะครับเพราะว่าในกัญชาเองเนี่ยครับมันมี3สายพันธุ์หลักก็คือสัตติวาเป็นกัญชานครพนมนะครับเอาไปจากนครพนมแล้วก็อันที่2คือเป็นจักรทาต้นสูงประมาณ2เมตรอันที่2อยู่ที่ฮินดูกูดนะครับเช่นบับบาคุต่างๆก็เป็นอินดิก้าเป็นกัญชาต้นเล็กแล้วก็กัญชาติ๋วลูดิลิสกัญชาจิ๋วนะครับเป็นของรัสเซียแต่ไอ้ 3,000 ผสมไปสําหรับปัจจุบันนี้มันเป็น 4,000 สายพันธุ์เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ 4,000 สายพันธุ์นี้พอเราไปดูสารคานาบินอยด์ก็ประมาณ90กว่าชนิดสารเทอร์ปีนก็เป็นอีก 40-50 ชนิดมันกลายเป็น100กว่าชนิดนะครับเพราะฉะนั้นกัญชาเป็นคอมเพล็กซ์พันธุ์เป็นพืชที่ประหลาดมากก็คือไม่ใช่ชนิดเดียวกันใช่มั้ยครับพืชประหลาดจะมีอยู่4ตัวนะครับในโลกนี้ผมไม่รู้มีกี่สปีชีส์นะครับแต่มี4พืชที่ประหลาดมากก็คือกระท่อมกัญชาฝิ่นเห็ดเมา4ตัวนี้เท่านั้นที่ถูกบล็อกเพราะมันมีฤทธิ์เสพติดด้วยแต่ความเป็นจริงนะครับมันก็เป็นยาที่มโหฬารมากเหมือนกันนะครับที่เมื่อวานนี้ทรูโดเป็นคนประกาศเองนะครับว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าประกาศเรื่องกัญชานะครับแคนาดาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าจะเกิด disruptive 3เรื่องจากที่แคนาดาเป็นต้นเรื่องนะครับเราเคยเจอว่าโกดักเจ๊งไปแล้วเพราะเจอกล้องดิจิตอลใช่ไหมครับเราเจอว่าโนเกียเจ๊งไปแล้วเพราะเจอไอโฟนใช่ไหมครับจะมี3ธุรกิจที่จะเจ๊งกันให้เห็นภายใน5ปีนะครับบุหรี่เจ๊งอันแรกเบียร์เจ๊ง
อันที่3ก็คือธุรกิจยาเจ๋งเข้าใจไหมครับเพราะกัญชาจะรักษาโรคได้เกือบครึ่งหนึ่งของโรคปัจจุบันนี้นะครับนี่คือเป็น disruptive เลยอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับใครไม่เชื่อลองดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ผมถึงจะเล่าว่ามันมายังไงไปยังไงนะครับว่ากัญชาทั่วโลกรู้ได้ยังไง40ปีที่แล้ว GI มาลบในสงครามเวียดนามมาตั้งฐานที่อุดรกัญชามันอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำสงขลาครับที่อุดรไหลเข้าไปสกลนครออกบึงการออกที่ท่าอุเทนใช่ไหมนี่คือแหล่งกัญชาที่ดีที่สุดก็คือผ่านหางกระรอกใช่ไหมครับทีนี้ตอนที่อเมริกันเข้ามานะครับอิสราเอลเมื่อ40ปีแล้วนักวิจัยเขาเอากัญชาสนใจเอาไปปลูกที่อิสราเอลปลูกไม่เป็นปลูกไม่เป็นเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเขามาจ้างคนอำเภอเพนจังหวัดอุดร80คนไปสอนอิสราเอลอยู่8ปีเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับคนกลุ่มนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับคนที่ไปสอนอิสราเอลปลูกกัญชานี่86ปีแล้วยังมีชีวิตอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีผมก็ไปเจอมาแล้วว่าคนนี้เป็นคนที่ไปสอนทั้งโลกกัญชานี่ถึงไปที่อังกฤษนะครับอังกฤษไม่มีกัญชานะครับแต่ว่าในปี2010บริษัทจีนแล้วมันอยู่ฟาร์มาเนี่ยทำคอนแทคให้บริษัทที่ปลูกทำน้ำตาลบีทรูทอยู่ที่นอริชซิตี้นะครับปลูกแสนกิโลกรัมนะครับปัจจุบันเนี้ย100,000กิโลกรัมเพื่อผลิตยา2ตัวก็คืออันที่1ก็คือยาซาติเวกอันที่2คืออิพิดิโอเล็กซ์นะครับทีนี้ถ้าดูกัญชาต้องเข้าใจนิดว่าเรากำลังพูดตัวไหนกัญชาสายพันธุ์อะไรเอาไปรักษาโรคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมคิดว่าใช้มินนิโซตาจะดีที่สุดนะครับเขาแบ่งกัญชาออกเป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็เป็น High THC สูบแล้วเมานะครับกลุ่มที่2เป็น Moderate THC กลุ่มที่3เป็นบาลานซ์คือสารเมา THC กับ CBD 1ต่อ1ประมาณนี้นะครับแล้วกลุ่มที่4ก็เป็น Moderate นะครับกลุ่มที่5ก็คือเป็น High CBD ประเทศที่ขึ้นทะเบียนได้คือ GW Pharma นะครับขึ้นได้2ตัวนะครับคือ Epidiolex เป็น CBD 100มิลลิกรัมต่อ ml ละลายในน้ำมันงานะครับสกัดด้วยซุปเปอร์คริติคอล CO2 เป็นกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5นะครับและอันที่2ก็คือตัวที่รักษามัลติเพิลสโคโรซิสกับอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับก็คือกลุ่มที่3 THC 2.7 มิลลิกรัม CBD 2.5 มิลลิกรัมต่อ1พัฟนะครับคนไข้ที่เป็นมัลติเพิลสโคโรซิสโดยเฉลี่ยใช้5พัฟต่อวันถ้าเป็นมะเร็ง8พัฟต่อวันทั้งกลุ่ม3กลุ่ม5รักษามะเร็งไม่หายประหลาดมากเลยครับรักษามะเร็งไม่หายนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรายึดบอกว่ารักษาแค่ตามที่เขาบอกคือใช้กลุ่ม2กลุ่ม5มันจะรักษาได้แค่โรคลมชักในเด็กเข้าใจไหมครับปอดประสาทอักเสบขึ้นไส้อาเจียนอาการปวดแค่นี้เองครับมันรักษามะเร็งไม่หายใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่ากัญชาไปจากประเทศไทยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับว่าเราไม่ได้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เอ็กซ์แทชชั่นเพราะเราไม่มีครับในรัชกาลที่3นะครับอันนี้ไม่ต้องมาเถียงนะครับเพราะมันบรรจุอยู่ที่ผนังวัดโพเลยตำรากระสายเหล็กนะครับใช้ออยล์เอ็กซ์แทชชั่นคือใช้กัญชาสดคั้นเอาน้ำมาต้มกับน้ำมันงา1ทนานหุงเป็นเวลา7ชั่วโมงเพื่อดีคาบมันแล้วเราก็ไม่ดีคาบแบบ 100% เต็มครับเป็นพาเชียลดีคาบเพราะว่าถ้าฟูลดีคาบปุ๊บมันจะทำลายสารเทอร์ปีนสารอื่นไปหมดมันจะไม่มีความเป็นยาใช่ไหมครับและในต่างประเทศนะครับเขาก็มุ่งเน้น THC CBD เขาก็ต้องเวลาเขาปลูกประมาณ14สัปดาห์นะครับพอปลูกเสร็จปุ๊บเขาต้องคอยส่องตอนที่เรซินมันออกนะครับถ้ามันใสนะครับไม่มี THCถ้าคุณถ้าเทลิเซนมัน 50% เนี่ยมันจะมีTCสูงที่สุดแต่ถ้ามัน 90% มันจะเป็น CBN ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้คนส่องอย่างกับลูกนะครับต้องมันส่องมันจะเก็บยังใช่ไหมครับแต่ตำราการแพทย์ไทยตลกมากเลยนะครับเราใช้อันอื่นก็คือเราใช้กัญชาใบที่7เป็นใบเพสลานี่คือตำราบอกนะครับอันที่2นะครับเราใช้กัญชาตัวที่ออกจอกช่ออ่อนกำลังบิดเป็นเกลียวเรียกว่าไส้ปลาช่อนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนไทยเอาเป็นยาไม่ใช่เอาไปสูบนะครับเข้าใจใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเขียนไม่ใช่จนไม่ต้องมาเถียงนะครับมันอยู่ที่ผนังวัดโพตำรากระสายเหล็กรักษากระสายข้างบนก็คือท้องเป็นด่านแข็งมะเร็งตับชัดเจนนะครับรักษากระสายล่างก็คือเพลวิกแมสก็คือมะเร็งรังไข่มะเร็งมดลูกอันนี้มันชัดเจนว่าแต่ต้องสกัดด้วยน้ำมันงาหงจัดชั่วโมงเพื่อดีเป็นพาเชลดีคาร์บเข้าใจไหมครับไม่ใช่120องศา25นาทีเป็นฟูลี่ดีคาร์บสารตัวทำลายหมดนะครับแล้วก็อันที่สองในสมัยรัชกาลที่5ตอนที่ตั้งศิริราชนะครับรัชกาลที่5ให้รวบรวมตำราทางการแพทย์มันมีตำราหนึ่งนะครับมาจากเป็นตำราที่มาจากเทือกเขาภูพานนะครับระบุเลยว่าต้องเอากัญชาพันหางกระรอกสีเขียวขึ้นที่ภูพานด้านที่หันหนองหานลมเป็นกัญชารับแดดเช้าถ้าฝั่งตะวันตกไม่เป็นยาฝั่งตะวันออกเป็นยาระบุแหล่งที่มานะครับน้ำสกัดนะครับต้องใช้เหล้าแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวดำสกัดนะครับและเวลาเอาน้ำนะครับต้องไปเอาน้ำหยดจากหินก็คือที่ผ่านน้ำที่วัดคือเป็นน้ำที่ผ่านรากไม้อ่ะมันถึงจะเป็นยาได้ครับและตัวนี้แปลกมากนะครับเป็นยาต
ัดรากกระสัย126ชนิดเป็นยาป้องกันมะเร็ง126ชนิดซึ่งในต่างประเทศจะไม่รู้เข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นในรัชกาลที่3เราใช้น้ำมันงาสกัดรัชกาลที่5เราใช้แอลกอฮอล์สกัดจากข้าวเหนียวดำเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่การใช้กัญชาเพื่อเป็นยาในประเทศไทยนี่ไม่ใช่อังกฤษแค่18ปีใช่ไหม2010ในสมัยเขาบอกว่ารักษาแค่อาเจียนได้นะครับเมื่อ300ปีที่แล้วสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตอนที่ครองเมืองลพบุรีขึ้นไส้อาเจียนขุนประสิทธิ์โอโสจีนทำยาตำรับที่11รักษาแค่ขึ้นไส้อาเจียนเรารู้มาตั้งแต่300ปีที่แล้วในขณะที่อังกฤษเพิ่งทำได้ปี2010ใช่ไหมครับอันที่2นะครับเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งนะครับประเทศเราก็มีตำรับยาชื่อว่ายาทำลายพระเมนพระสุเมนนะแก้อาการเกร็งก็คือเป็นสปาสติกซิตี้ในมัธยมเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับนะและที่สำคัญนะครับคือโรคเลือดอีกตัวหนึ่งนะครับคือไดบิติสไดบิติสปัจจุบันนี้ไม่ควรจะฉีดอินซูลินกินยาต่างๆก็ตามนะครับเชื่อไหมครับว่าพอไปเจาะเลือดปุ๊บนี่นะครับ 60% นะ A1C คุณเกิน7คุณอันคอนโทรลคุณจะอยู่จุฬาลามาศิลานะคือจริงๆเป็นการรักษาเบาหวานที่คุมไม่อยู่เรามีตำรานะครับชื่อทัพพยาที่คุณใช้กัญชาแก่งกระจานรักษาเบาหวานได้ดีมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะครับถ้าหากว่าในประเทศไทยใช้องค์การสายปลูกเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือทำสนันไตพบประสามะเร็งทำทัพพยาที่คุณรักษาเบาหวานถ้าองค์การบริษัทไม่มีตลาดนะครับผมรับซื้อหมดครับผมจะส่งออกให้หมดเลยผมรับซื้อทุกราคาอาจารย์อาจารย์ใช่ไหมครับคือปัจจุบันนี้หมายความว่าถ้าเราดูจากเยอรมันนะเขาให้กัญชาต่อคน100กรัมก็คือ1คนใช้ 1.2 กิโลต่อปีเบิกได้นะครับหมายความว่าถ้าคนไข้เนี่ยนะป่วยแล้วหมอเยอรมันสั่งนะเบิกยาได้100กรัมเครื่อง12กิโลครับประเทศไทยสันนิษฐานโดยเฉลี่ยเนี่ยโดยมาตรฐานเนี่ยต้องใช้กัญชาคนละ 1.2 กิโลใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมฮะในประเทศไทยจับกัญชาปีที่แล้วขนาดว่ามันลอยข้ามโขงมานั้นได้แค่ 7,000 กิโลนะครับนะคนเป็นมะเร็ง 120,000 คนนะครับเราต้องปลูกกัญชา 120,000 กิโลนั่นคือต้องปลูกกัญชา 1,200,000 ต้นถึงจะพอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ากัญชาปลูกมาแล้วไม่รู้จะขายที่ไหนนะครับผมว่านะแค่ประกาศนะครับเขาจะเป็นหน้าร้านโรงงานบริษัทจะไม่รองเท้ามาจะขอเข้าคิวซื้อยาแล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับผมประกาศเลยนะครับว่าปลูกกัญชาในประเทศถูกกฎหมายครับไม่มีใครซื้อผมรับซื้อให้หมดเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเพราะว่ามันความต้องการมันสูงมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเร็วๆนิดนึงนะครับก็ข้อพิจารณาด้านว่าทีนี้กัญชาเนี่ยครับถามว่าหลายประเทศปลูกไม่ปลูกศรีลังกาปลูกอุรุกวัยปลูกโคลอมเบียปลูกส่งออกไม่ได้เพราะมันไม่เป็นตามมาตรฐาน UN United Nations United Nations มี Single Narcotic Act นะครับหมายว่ากัญชาต้องไม่ใช่สารยาเสพติดมันถึงจะเป็นยาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นยาได้มีแค่3ประเทศที่ส่งออกได้ครับคือเนเธอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็อังกฤษที่เหลือที่พูดไปที่มอหมดเข้าใจไหมครับไม่แต่อเมริกาก็ส่งออกไม่ได้ใช่ไหมครับมีแค่3ประเทศเพราะว่ามันมีข้อบ่งชี้อันที่1ก็คือการปลูกกัญชาเนี่ยต้องเป็นมาตรฐานกับก็คือมาตรฐาน GAP เพราะฉะนั้นต้องผ่านกรมวิชาการเกษตรบุ๊กหนังสือการปลูกใช่ไหมครับใครเข้าใครออกต้นตายเอาสายพันธุ์อะไรได้กี่กรัมใช่ไหมใครเป็นคนเข้าอย่างนี้ต้องรีพอร์ตตลอดใช่ไหมครับรีพอร์ตตลอดยังไม่พอนะครับต้องทำเป็นสมาร์ทฟาร์มคือต้องรีพอร์ตแต่ละวันเลยครับว่าตอนนี้มิสเตอร์เอเข้าโรงเนี้ยไม่ใช่ทุกคนเข้าโรงได้ครับทุกคน80ต้นใครเป็นคนรับผิดชอบต้องสแกนเข้าเลยนะครับเหมือนกับเข้าคอนโดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องแทร็กให้ได้เลยว่าใครปลูกปลูกล็อตนี้ได้กี่ต้นเสร็จแล้วเวลาส่งไปโรงงานเนี่ยการส่งก็ต้องแท็กมันก็ยาเสพติดใช่ไหมครับพอเข้าไปปลูกปุ๊บใครเป็นคนสกัดสกัดได้กี่ขวดขวดละ5ซีซีมีบาร์โค้ดใช่ไหมครับเสร็จแล้วส่งไปให้เภสัชกรคุมใครเป็นคนคุมไปหาหมอคนไข้ไปขึ้นทะเบียนเป็นใครใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ายาหลอดหนึ่งส่งคนไข้อยู่ที่เชียงใหม่โผล่ไปที่นราธิวาสตกลงใครผิดต้องตอบให้ได้ใช่ไหมครับผมก็บอกว่าถ้าปปส.ไม่พอใจนะครับผมจะจ้างไบทีวีทำรีลิตี้โชว์เลยเปิด24ชั่วโมงแล้วเสียเงิน5บาทแอปใครจะเข้าไปดูเข้าใจมั้ยครับให้ดูกัญชา24ชั่วโมงเลยว่าใครเข้าโรงผมเข้าใจมั้ยครับเข้าใจมั้ยฮะเพราะฉะนั้นมันจะได้หายสงสัยว่าเปิดเรียลิตี้โชว์ให้คนไทยทั้งประเทศดูเลยเข้าใจมั้ยครับโอเคนะครับเมล็ดกัญชาของจริงนะครับในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีการเก็บสายพันธุ์ไว้หางกระรอกแก่งกระจานกลึงกระเบียเกาะพะงันเกาะเต่าเกาะเต่านี่ก็มีนะฮะตอนนี้มีคนเก็บให้หมดเลยนะครับปัจจุบันนี้แล้วใครมาเก็บใช่มั้ยครับอิสราเอลมันมาจ้างคนไปเก็บเพียงแต่ว่าคนเก็บเนี่ยเขารู้เขาก็เลยแอบมาให้พวกเราไว้ก่อนนะครับอิสราเอลไปเช่าเกาะทั้งเกาะที่อินโดนีเซียปลูกกัญชาทั้งเกาะเตรียมกัญชาออร์แกนิกครับเมล็ดพันธุ์นะครับก็หลังจากที่มาเอาภูผาแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วมาเอาที่กังกะเวียแต่คนที่เก็บมันเป็นคนไทยซึ่งเรารู้จักเขาก็เลยบอกว่าฝากมาเก็บไว้หน่อยนะครับแล้วก็ไปกราบไว้บนดอยเลยตอนนี้โอเคนะครับนี่ก็เป็นการเพาะกัญชา9วันนะครับก็คือจริงๆวัดคำประมงท่านก็สนใจนะครับท่านก็เลยเอากัญชาหางกระรอก
บนภูพานเนี่ยมาปลูกไว้นะครับปรากฏว่าพอปปส.เห็นนะครับก็ไปฌาปนกิจเรียบร้อย กัญชาไปเผาแล้วบอกว่าจกส.ไปเผาเรียบร้อยแล้วบอกว่าหลวงตาต้องไปขอเขาก่อนเขายังไม่ได้ขอนะอันนี้ก็เป็นกัญชาที่ปลูกนะครับเพราะฉะนั้นกัญชาในแคนาดาเนี่ยเป็นเอาไปสูบนะครับอย่าไปหลงกับเขานะครับการแพทย์ในแคนาดาเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับเข้าใจมั้ยครับมันเน้นกันปลูกเพื่อไปสูบนะครับที่เก่งนักปัญญาเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็อนาคตก็คือประเทศไทยเข้าใจมั้ยฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าขอบคุณครับผมอธิบายนิดนึงนะครับว่าในอเมริกาเหนือแคนาดาเป็นผู้นำใช่ไหมครับในยุโรปคืออังกฤษในเอเชียไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนเป็นมะเร็ง3ล้านอินเดียเป็นกี่ล้านกี่ล้านเนี่ยพร้อมจะบินมาประเทศไทยหมดเลยถ้ามีกัญชาเข้าใจมั้ยครับตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นเอเชียยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าปลูกกัญชาไม่รู้จะขายที่ไหนผมรับซื้อนะครับผมจะไปกู้แบงค์มาซื้อให้หมดเลยอันนี้ก็เป็นโรงเรียนตัวอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างเหตุผลเพราะว่าทางปปส.ก็บอกว่าอาจารย์ลองเขียนมาหน่อยสิว่าปลูกกัญชามันจะคุมยังไงครับ1ครับรั้ว3เมตรตามมาตรฐานนะครับเป็นรั้วปูน3เมตรแล้วก็สูงเมตรจะต้องเป็นรั้วที่เป็นไฟ DC คือไฟฟ้าช็อตนะครับเพราะฉะนั้นรั้วแถวที่1นะครับสกรีนเข้าออกมีรปภ.ชัดเจนใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก่อนเข้าพื้นที่เนี่ยครับมันเรสติกแล้วว่าใครเข้าแล้วรั้วมันก็สูงแต่มีคนเสนอบอกว่าอาจารย์เอารั้วเหมือนน็อกเทนนิสเลยเอาแม่ง20เมตรเลยเข้าใจมั้ยครับมันจะได้โยนคว้างไม่ได้อ่ะคือถ้าปปส.กลัวนะก็เอารั้วแบบที่เขาตีเทนนิสเวลาเขาน็อกเทนนิสอ่ะเข้าใจมั้ยครับอันที่2นะครับรั้วขั้นที่2นะครับก็คือห่างจากรั้วที่1ประมาณ20เมตรเพราะฉะนั้นถ้าคนงานผมมันจะคว้างกระชาน1กิโลเนี่ยมันควรจะเป็นนักคว้างโอลิมปิกเข้าใจมั้ยครับคว้าง20เมตรแล้วก็สุดท้ายจะต้องสูงเกิน5เมตรเพื่อข้ามรั้วออกมาเข้าใจมั้ยครับผมว่านะครับมันไปซื้อที่ราว500บาทต่อกิโลง่ายกว่านะครับโอเคนะครับนี่เป็นโรงเรือนลักษณะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่อันที่2นะครับพอไปเร็วๆนะครับการสกัดนะครับอันนี้ก็เป็นเภสัชกรสมนึกนะครับมีเครื่อง CO2 oxygen เครื่องเดียวกับที่อังกฤษใช้นะครับอันนี้อาจารย์กรกนกอาจารย์บอกมาอยู่มาลัยเกษตรมาลัยนริศวรอาจารย์จะเป็นยาแปะยาพ่นยาเหน็บก้นยาทาอาจารย์บอกมาอาจารย์จะวิจัยให้หมดเลยเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นเภสัชกรไทยเราพร้อมหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่อง CO2 oxygen ของเรา5กิโลนะครับเรามีเครื่องนี้20ปีแล้วนะครับเราสกัดเจลพริกเราสกัดนู่นนี่แล้วก็มีอยู่แล้วเราทำเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสกัดไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกัญชานะที่สกัดออกมานะครับอันนี้แหละครับน้ำมันกัญชานี่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโอเคนะครับโอเคครับเรียบร้อยนี่ผมไปเลยคันนี้อีก2ท่านจะได้คุยอันนี้เป็นน้ำมันกัญชานะครับ1กิโลกัญชา10ต้นกัญชา100ต้นได้10กิโลนะครับ10กิโลสกัดน้ำมันได้1กิโล100ต้นก็คือประมาณ100ตารางเมตรนะครับ100ต้นได้กัญชาประมาณ 10% คือ10กิโล10กิโลสกัดเป็นน้ำมันอย่างนี้ได้ประมาณ1กิโลใช่ไหมครับ1กิโลราคาปัจจุบันนี้1ล้าน2แสนบาทปลูกพืช100ต้นได้1ล้าน2แสนบาทนะครับและความต้องการสูงมากทำเป็นแคปซูลยานอนหลับก็ได้นะครับทำเป็นครีมแก้คันดีที่สุดเลยยาแปะยาเทปหมดเลยเรื่องการแพทย์ยกตัวอย่างนะครับว่าเราเก็บข้อมูลกัญชาที่ชาวบ้านใช้คนนี้เป็นมะเร็งเต้านมไม่ผ่าตัดไม่เคมีฉายแสงนะครับหยอดกัญชาวันละ1หยด10ครั้ง2เดือนก้อนยุบครับอันนี้เป็นมะเร็งตับกายภาพที่ตับนะครับให้เคมีไป6เข็มไม่ยุบนะครับให้ไป3เดือนก้อนยุบเลยนะครับคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมรีเคอเรนต์ไปตับไปปอดไปกระดูกนะครับหายเรียบร้อยนะครับคนไข้เป็น CA head and neck นะครับฉายแสงสุดท้ายเจาะรูที่ท้องนะครับ6อาทิตย์ครับลุกมาเดินได้ครับคนไข้อยู่ ICU นะครับเป็นมะเร็งปอดเรตูลิเฟเลีย2อาทิตย์กลับบ้านได้นะครับคนไข้เป็นเอ็กโพซิทีฟเดมาติดนะครับปั๊บโอเคนะครับแสดงว่าการใช้กัญชาเนี่ยในประเทศไทยมีการใช้อย่างไม่ถูกต้องแต่ว่าประชาชนก็กลัวตายใช่ไหมครับเขาก็ยอมใช้ซึ่งเราก็คือช่วยกันหน่อยว่าผ่อนปลนนะครับแล้วก็ท่านประจินประกาศไปเมื่อคืนนะครับออกทางประชาชาติพรุ่งนี้นะครับนำเสนอท่านประยุทธ์3ออปชันม.44 กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนะครับครับรวดเร็วนะครับ อยู่ที่กฎหมายนะครับว่าตกลงรัฐบาลจะเอาแบบไหนนะครับแต่ว่าไม่มีคำว่าไม่ทำนะครับเพียงแต่ว่าทำเมื่อไหร่ครับขอบคุณครับท่านครับฝากอาจารย์ต่อครับ
วัสดีทุกท่านนะครับผมนายแพทย์สมยศนะครับวันนี้เรียนแพทย์แผนไทยอยู่ด้วยนะเรียนเภสัชกรรมไทยปี1เทอม2นะวันนี้จะพูดแบบเด็กอนุบาลเพิ่งเริ่มหัดเรียนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของเดี๋ยวค่อยๆไปเร็วแล้วกันนะครับจริงๆแล้วผมว่าพูดมาแล้วนะฮะว่าหลายๆท่านทราบแล้วนะว่ากัญชงกัญชาเนี่ยมันต่างกันในแง่ของเรื่องสารเคมีบางตัวนั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอาการเรื่องของคนไข้ที่ติดกัญชาเนี่ยจากหลายๆปีที่ผ่านมาที่ผมสังเกตคนที่เขาใช้กันนะฮะแต่ผมไม่มีนะฮะห้ามมาถามนะครับ ก็ไม่เห็นมีใครติดสักคนหนึ่งหยุดได้อะไรได้โดนจับเข้าคุกก็ไม่เห็นมีเกิดอาการลงแดงอะไรเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของในทางในแง่ความจำกัดความในแง่ของยาเสพติดเนี่ยผมว่ามันใช้กับกัญชาไม่ได้ฮะรวมไปถึงกระท่อมด้วยนะครับเดี๋ยวต้องพูดเดี๋ยวต้องลืมกระท่อมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีเรื่องของกระท่อมให้พูดฟังด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเช้าอาจารย์พูดไปแล้วนะครับว่าไอ้ตัวกัญชาไม่มีใครตายเลยนะฮะเป็นเอกสารยืนยันเป็นเขาเรียกว่ารีพอร์ตออกมาจากไอ้ตัว DEA ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ขององค์การสหประชาชาติยืนยันตรงกันทั้ง2ฉบับเอกสารออกมาเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีเคยมีใครตายเลยนะครับมีเอกสารค้นหาได้นะครับน้ำมันเมล็ดกัญชงอะไรอย่างนี้แล้วกันนะฮะไปต่างประเทศอย่าซื้อผิดฮะจริงๆผิดกฎหมายอยู่นะครับเฮมป์ซีดออยล์เป็นพวกอาหารเสริมกินแล้วไงก็ไม่เมาฮะส่วนใหญ่เป็นพวกอเมริกา3เพราะนั้นเวลาไปซื้อโอ้โหเขาขายวางเกินเลยเฮมป์ซีดออยล์เอามาไว้รักษามะเร็งคิดว่าเป็น CBD ไม่ได้ผลครับต้องไปซื้อมาเสียเวลาพวกนี้มันเป็นกลุ่มไอ้พวกอาหารเสริมเปล่านะฮะผมจะเอาตัวที่สำคัญแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้คนที่เขาพูดกันบ่อยๆ CB1 CB2 receptor จริงๆแล้วในร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับมีรีเซปเตอร์ต่อแคนนาบินอยด์บานเบิร์กที่ยังไม่เจอตั้งเยอะที่เจอก็ไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ตั้งชื่อตั้งสารนี่ต้องสารที่อยู่ในกัญชามีเป็นร้อยชนิดยังไม่ตั้งชื่อก็มีเยอะแยะนะครับที่เรารู้จักกันบ่อยๆจะเป็น THC CBD ผมบอกเลยครับอย่าไปเชื่อฝรั่งมันมากอย่าโง่ตามฝรั่งผมพูดอย่างนี้แล้วกันฮะพวกเราชอบโง่ตามฝรั่งบอกว่าเฮ้ย CBD ดีดีงูดีงูดีงี้ THC ไม่ดีหรอกใช้แล้วเดี๋ยวเมาอ้าวเราไม่เคยไปศึกษานะ THC มันออกฤทธิ์อะไรมั่ง THC ออกฤทธิ์ช่วยโรคนู้นโรคนี้ฆ่าเซลล์มะเร็งก็ได้ทำไมเราไม่สนใจแต่ CBD ไปหลงเชื่อฝรั่งแล้วก็คุยไปคุยกันมาก็คุยกับ THC CBD แล้วอีกสารอีกตัวนี้ตั้งอีกเป็น100ตัวคุณไม่สนใจเหรอฮะว่าข้างในมันมีอะไรอ่ะถ้าเราไปออกกฎหมายบ้าๆบอๆจำกัดตัวเองเอาเชือกมาผูกคออีกรอบนึงทำแค่ THC CBD แล้วที่เหลือคืออะไรฮะมีขยะหรือไงฮะไม่ใช่ขยะนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังมันคืออะไรเหมือนเอาเพชรเอาทองใส่มาอยู่ในถังขยะขี้หมงขี้หมูขี้หมาปนกันอยู่นั่นน่ะเราจะค้นได้ข้อขี้หมูขี้หมาหรือเปล่าหรือจะค้นทองค้นเพชรมาได้มันขึ้นกับฝีมือครับแต่ก็มีคนค้นเจอนะฮะว่าอยู่นั้นคืออะไรสิ่งที่เราต้องเข้าใจอีกตัวนึงก็คือว่าไอ้ตัวต้นกัญชานี่นะครับเวลาเราเอามาดูมันเนี่ยกัญชานี่แบ่งออกเป็นตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมฮะบางครั้งออกมีเป็นกระเทยด้วยสารที่อยู่ในนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสารที่ยังไม่ออกฤทธิ์เขาเรียก THCA นะครับไอ้ตัว THCA เนี่ยก่อนมันจะออกฤทธิ์ได้ CBD ก่อนมันจะออกฤทธิ์ได้มันต้องมี CBDA มาก่อนมี THCA มี CBGA แล้วค่อยๆกลายเป็น CBG ตัวที่ทำให้มันออกฤทธิ์ได้ต้องให้ความร้อนให้มันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปกินต้มไก่มันออกฤทธิ์ฮะเอามาทำไอ้น้ำไอ้สมูทตี้สมูทเตอร์เอามาปั่นสดๆเนี่ยมันไม่ออกฤทธิ์นะฮะเพราะมันไม่เมาฮะมันไม่มีฤทธิ์อะไรเลยฤทธิ์ทางยาก็น้อยนะครับเพราะมันโมเลกุลมันจับกับตัวรีเซปเตอร์ที่อยู่ในร่างกายของคนเราไม่ได้นะครับนี่ฮะไอ้ตัวนั้นมันจะต้องตัดไอ้ตัวเขาเรียก COS ไฮดรอกไอ้คาร์บอกซิลกรุ๊ปออกไปก่อนนะครับผลข้างเคียงของการใช้กัญชานี่นะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยที่ผมเขียนหนังสือเนี่ยมันจะมีที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นพวกน้ำตาลในเลือดต่ำกินไปกินมาเบาหวานหายเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่ใช้อยู่ต้องระวังเรื่องยาด้วยนะฮะที่ใช้อยู่หรือว่าเป็นความดันโลหิตสูงใช้พวกเนี่ยฮะบางคนคนไข้บางคนเนี่ยใช้ไปเสร็จเนี่ยฮะความดันหล่นตุ๊บไปเหลือ80 50คน90 50แต่ก็ไม่ตายนะฮะมันจะปรับตัวอยู่พักนึงแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วอีกส่วนนึงคือเรื่องของการง่วงนอนฮะที่ใช้กัญชาด้วยปีนเสาไฟฟ้ามันไม่มีฮะมันไม่มีแรงปีนฮะมันลงอยู่ตรงนั้นนะฮะมันจอดอยู่งั้นแล้วไปป้นจี้ไปข่มขืนใครมันไม่มีแรงไปข่มขืนถ้ามันนอนหลับอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเรื่องของไอ้พวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไอ้เรื่องพวกนี้เลยนะฮะมันจะมีพวกอาการอื่นที่ตามมาได้เช่นใช้แล้วคอแห้งกินน้ำเยอะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีหิวบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเราไปอยู่ต่างถ้าเราส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนะฮะไม่รู้จะทำอะไรนะฮะเอาของไปวางขายยืนขายเล่อยู่หน้าร้านขายกัญชาฮะขนมหวานฮะ โอ้โหขายดิบขายดีเด็กรวยเป็นแถวเลยฮะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เขาจะมันอธิบายได้จากน้ำตาลในเลือดต่ำเพราะพวกนี้เขาติดของหวานด้วยนะครับแต่ก็เบาหวานแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับมีอารมณ์ดีมีง่วงเหงาหาวนอนมีเตาดวงตาแดงบ้างอะไรบ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆนะไม่มีอะไรสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วจะเป็นสมบัติของประเทศไทยถ้าเรารู้จักค้นคุยหาถูกวิธีคือเรื่องของการทำยารักษามะเร็งแต่ถ้าเกิดโง่ก็จะโง่ไปเลยถ้าฉลาดก็ฉลาดไปเลยตัวกัญชานี่นะครับเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยประเทศอิสราเอลอาจารย์สมนึกพูดให้ฟังแล้วนะฮะเขามาเก็บสายพันธุ์เก็บไปทั่วโลกเลยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีบริษัทนึงเขาเรียกเทคนิออนอิสราเอลเขามีกัญชาอยู่91สายพันธุ์เขาเอากัญชา90สายพันธุ์นี้ฮะสกัดออกมาเลยแล้วก็ทดสอบเซลล์มะเร็งสมมติกัญชาเรามีเซลล์มะเร็งที่เป็นเซลล์มะเร็งที่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมาสมมติเซลล์มะเร็ง100ชนิดใช่มั้ยฮะก็ดูดิฮะว่าไอ้กัญชาเบอร์1เนี่ยมันฆ่าเซลล์มะเร็งไหนได้บ้างแต่เรารู้ไหมครับว่าไอ้ตัวสารที่อยู่ในกัญชาจริงๆอะตัวไหนที่มันออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งเรารู้ว่ามันมีถุงนี้ทั้งถังนี่แหละมันฆ่าเซลล์มะเร็งได้เขาก็ทดสอบขั้นต้นเอาแบบดิบๆก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาดูว่าเฮ้ยตัวไหนว่ามันน่าจะมีลงไปในรายละเอียดจนมาเมื่อปีล่าสุดปีนี้นะฮะเขามีกัญชาทั้งหมด500กว่าสายพันธุ์แล้วก็ทดสอบไปหมดตอนนี้เขาลงลึกแล้วฮะเขารู้ว่าตัวไหนมันมีโอกาสมี potential ในการทำเป็นยารักษามะเร็งเขาก็ไปคุยดูฮะตอนนี้ล่าสุดที่เขาเจอนี่นะครับเขาเจอว่ามีกัญชาอยู่สายพันธุ์นึงมีสารอยู่ในนั้นอยู่3ตัวขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้มีแค่2ตัวเอาไปฆ่าเซลล์มะเร็งไม่ได้ขาวตายไหมไม่ตายฮะต้องมีตัวที่3บางตัวนี่ยังไม่มีชื่อเลยว่าชื่ออะไรเขาต้องไปตั้งชื่อเป็นโค้ดรหัสขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจะค้นหาคุณสมบัติจากกัญชานี่นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่เบสิกขึ้นมาฮะไม่ใช่อยู่ดีๆก็กระโดนตรงไป THC ก็รู้ก็ตรงไป CBD นะแล้วเราก็ไปซื้อยารักษามะเร็งแพงจากฝรั่งเหมือนเดิมเพราะสมบัติมันวางอยู่ข้างหน้าแต่เราไม่รู้จักวิธีค้นมันน่ะค้นไม่เป็นน่ะเริ่มแรกนี่นะฮะเขาตั้งข้อสงสัยงี้ฮะมีคนพูดว่ากัญชารักษามะเร็งได้ทุกชนิดเขาบอกให้เป็นไปได้จริงเหรอเขาเอากัญชามาต้นหนึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หนึ่งแล้วก็สกัดออกมาเขาเรียก extract number 1แล้วทดสอบกับเซลล์มะเร็ง4ชนิดนะครับมี breast cancer มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็เซลล์ปกติถ้าอันไหนเป็นบวกแสดงว่ามีปฏิกิริยากับตัวนั้นปรากฏว่าสารสกัดจากกัญชาเบอร์1ฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมได้มะเร็งคอลอนแคนเซอร์ได้แต่ไอตัวต่อมลูกหมากไม่มีอะไรก็ normal cell ก็ไม่มีอะไรไม่ทำลายเซลล์ปกติพอเอา exact เบอร์2นี่ฮะไปทดสอบผลเหมือนกันกับตัว1สายพันธุ์ที่1สายพันธุ์ที่2มีผลต่อเหมือนกันพอเอาสายพันธุ์ที่3ฮะปรากฏว่ามันฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมกับไอคอลอนแคนเซอร์ไม่ได้แต่มันไม่ฆ่าไอตัว prostate cancer ได้คือมะเร็งต่อมลูกหมากได้แต่สังเกตทุกตัวไปฮะว่าไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามเซลล์ปกติไม่มีปัญหาเลยอันนี้เป็นคำยืนยันนะว่าโอ้ยใช้แล้วประสาทเสื่อมใช้แล้วจะเป็นเหมือนอาการคล้ายโรคเอสเคยอ่านไหมฮะเห็นอยู่ในเขียนอินเทอร์เน็ตโอ้ใช้แล้วโอ้ความคุ้มกันจะต่ำนะเดี๋ยวกลายเป็นมะเร็งรุนนะไอ้นั่นมันสมัยโบราณนะข้อมูลสมัยโบราณตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับฝรั่งเขาเปลี่ยนความเชื่อไปหมดแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าในประเทศไทยเรามีอยู่กี่สายพันธุ์ตอนนี้อิสราเอลมี500สายพันธุ์ของเราเผาทุกสายพันธุ์มีเท่าไหร่เราเผาหมดเราไม่สนผมถามว่าเราจะเริ่มเก็บสายพันธุ์ได้หรือยังอันนี้ต้องเริ่มเก็บสายพันธุ์ฮะผมไม่พูด THC สูง CBD ต่ำ THC อันนั้นมันเป็นแบบผมว่ามันเมื่อ20ปีที่แล้วพูดแบบนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วคุณต้องเก็บรวบรวมสายพันธุ์ต้องไล่กันมากกว่านี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกอย่างนึงคือว่าอิสราเอลนี่เวลาเขาทำวิจัยเนี่ยนะฮะเขารู้เลยครับว่ากัญชาต้นหนึ่งเราปลูกขึ้นมาเนี่ยเวลาเราใส่ QR code หรือใส่อะไรไปก็ตามเนี่ยมันแทร็กได้มันติดตามได้ตั้งแต่ต้นทางปลูกออกมาใช้วิธีการปลูกแบบไหนสภาพแวดล้อมเป็นยังไงสกัดออกมาด้วยวิธีไหน
จนไปทั่งถึงคนไข้ได้ผลไม่ได้ผลคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่านะเป็นเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยเริ่มแรกก็ใช้กัญชาก็ขวดเดิมนี่แหละเฮ้ยมันได้ผลดีฮะอยู่ดีๆเปลี่ยนขวดใหม่กลายเป็นคนละเรื่องทั้งที่สายพันธุ์เดิมอาจจะตอบอธิบายว่าไงครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ฝรั่งเวลาเขาวิจัยเนี่ยเขาลงไปลึกอย่างเช่นเขาตอบได้เลยนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราอยากจะทำให้ตัว THC สูงๆเนี่ยเราต้องกระตุ้นด้วย UVB เขาบอกได้ UVB แล้วก็แสงเพราะนั้นเวลาฝรั่งเขาปลูกเป็นเขาเรียกว่าปลูกในบ้านเนี่ยเขาจะหาซื้อหลอดไฟ UVB มาโดยเฉพาะเลยฮะส่องมันเข้าไปเลยฮะส่องมันอยู่นั่นน่ะส่องมันรอบ360องศาเลยดูว่าให้มันสร้าง THC เยอะๆเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์เอาคาร์บอนไดออกไซด์เหลวมันยัดเข้าไปในโกรเทนในห้องเขาอะไรเขาต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาดูพยายามควบคุมสภาพแวดล้อมหมดอย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยฮะ GW Pharma เนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของสิทธิบัตรยาหลายๆตัวเนี่ยรวมทั้งยารักษามะเร็งด้วยนะครับเขาใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางไอ้ตัวต้นทางเนี่ยเขาใช้วิธีการโคลนนิ่งพืชถ้าเราทำวิจัยผมว่าถามว่าเราพวกเราทำวิจัยเนี่ยเราเคยคุยกับนักพฤกษศาสตร์หรือคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านเรื่องการเก็บพันธุ์การรักษาพันธุ์การขยายพันธุ์อะไรไหมฮะมันวิจัยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นครับไม่งั้นคุณมาวิจัยอยู่ดีๆเอาอะไรมาสกัดอะไรนู่นนี่นั่นมันไม่ได้เรื่องอะฮะล่าสุดนี่นะครับสิ่งที่อิสราเอลทำวิจัยและพบอีกเรื่องหนึ่งคือเขาทำวิจัยโดยการใช้วิธีการสกัด6แบบวิธีการสกัด6แบบนี้ได้สารออกมาไม่เหมือนกันครับยาการันตีผมไม่การันตีมันบอกไม่ได้ว่าการใช้ CO2 เครื่องมือเป็น10ล้านไป100ล้านที่เราบอกคุยจะสั่งมาทำมาสกัดกันเนี่ยมันได้ผลดีกว่าไอ้ใช้มะม่วงข้าวหรือเปล่ามันไม่การันตีนะฮะวิธีการสกัด6แบบก็จะบอกสารที่ออกได้มายังไม่เหมือนกันเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงมันได้ยาอะไรมาถ้าเราไม่ทำทดสอบเพราะนั้นอย่าเพิ่งกระโดดตูมลงไปตรงนู้นตรงนี้ฮะอย่าเชื่อฝรั่งชอบมาเมืองไทยเยอะนะฮะตอนนี้มาถึงไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีไอ้นู่นดีก็ดีจะขายเครื่องมือมั้งอะไรมั้งก็ส่งเข้ามาจริงๆแล้วผมว่าเราต้องกลับมาทบทวนนะว่าตอนนี้งานวิจัยที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่ประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลเนี่ยได้เงินวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริการัฐบาลสหรัฐอเมริการู้ตั้งแต่ปี1974 19อะไรตั้งแต่สมัยโบราณนั่นครับว่าตอนนั้นประธานาธิบดีนิกสันฮะเขาต้องการอยากได้งบประมาณในการเอางบไปทำสงครามยาเสพติดอยากได้งบประมาณเพิ่มเขาเอาเงินเนี่ยไปให้มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียที่ไหนที่เนี้ยวิทยาลัยแพทย์เนี่ยฮะทำวิจัยว่าไอ้ตัวสารสกัดกัญชาเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งปอดวิจัยไปวิจัยมาครับปรากฏว่าไอสารสกัดกัญชาที่ได้นี่ฮะมันฆ่าเซลล์มะเร็งตายเรียบเลยครับ แทนที่จะไม่เกิดมะเร็งปอดกับเซลล์มะเร็งตายเรียบเลยนิกสันรู้ครับอ่านรีพอร์ตเสร็จปั๊บโยนทิ้งโครมเลยฮะสั่งปิดโครงการเดี๋ยวนั้นเลยแต่ช้าไปนิดนึงฮะมีคนเอาไปออกข่าวก่อนหน้านั้นแล้วมีหลักฐานไปยืนยันเป็นหนังสือพิมพ์ว่าเขาทำวิจัยแล้วได้ผลด้วยเพราะนั้นจริงๆแล้วรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยปิดข้อมูลเรื่องกัญชาทำลายเซลล์มะเร็งได้มานานแล้วด้วยแล้วรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองก็เป็นเจ้าของสิทธิบัตรกัญชาแรกๆด้วยกัญชาแรกๆที่เป็นสิทธิบัตรออกมาแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียก antioxidant anti-inflammatory อะไรต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องของการชะลอความชรา anti-aging อะไรพวกนั้นนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะผมเพิ่งรู้นะฮะเมื่ออาทิตย์2ที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนของเรานะฮะตอนนี้ทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศนะครับทำวิจัยเรื่องกัญชาเขาบอกว่าคุณหมอเขาเล่าฟังบอกว่าทำวิจัยในเมืองไทยไม่ได้ฮะเลยต้องไปทำที่อื่นที่ถูกกฎหมายเพราะนั้นอย่าคิดว่าเมืองไทยอยู่เงียบๆไม่เงียบฮะพวกเราดิ้นรนไปเรื่อยฮะพวกหมอพวกอะไรเนี่ยไปเรื่อยนะครับอ่ะคราวนี้ไปนะฮะ เพราะนั้นเวลาเราบอกว่ากัญชาได้สายพันธุ์มาเนี่ยมันไม่การันตีฮะว่าจะได้ยาตรงเหมือนเดิมเสมอไปถ้าคนท่านใดเรียนแพทย์แผนไทยมาหรือเขาหรือติดตามเรื่องข่าวแพทย์แผนไทยเรื่องสมุนไพรก็จะทราบนะว่าการปลูกสมุนไพรต้นหนึ่งเนี่ยอยู่สภาพแวดล้อมคนละที่อยู่จังหวัดคนละจังหวัดอยู่ภาคนู้นภาคเนี้ยยาที่ได้ไม่เหมือนกันนะฮะคุณภาพยามันต่างกันเลยฮะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องวิจัยกันอีกเยอะฮะแต่ถ้าจะมาล็อกกันเอาแค่ THC CBD เนี่ยหรือเอาแค่พันแค่สี่ห้าต้นเนี่ยกี่พันมาปลูกก็จ้อยหนึ่งผมว่าซื้อเขาดีกว่าฮะอย่าไปทำเลยเสียเวลาเนาะในแต่ละระยะของไอ้ตัวกัญชานี่นะครับมันมีสารออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องถ้าเกิดเราจะลงทุนด้านนี้จริงๆเนี่ยมันต้องลงไปให้ลึกนะฮะ
อนนี้เนี่ยฮะการวิจัยบางเรื่องเนี่ยในชอบอ้างว่าไม่มีการวิจัยในคนรักษามะเร็งอันนี้งานวิจัยนี่ประมาณปีที่แล้วนู่นนะฮะเขาเอายาคนไข้เป็นมะเร็งสมองฮะเอายาเคมีบำบัดบวกกับยาหลอกคือง่ายเอายาบวกกับน้ำตาหรือเอาอะไรให้กินไม่รู้อะอัตราการรอดชีวิต 53% ฮะจำนวนวันรอดชีวิต309วันเฉลี่ยนะครับพอเอายา THC CBD กันจากกัญชานี่นะครับบวกกับไอตัวยาเคมีบำบัดเนี่ยให้คนไข้เนี่ยอันนี้เป็นคนไข้เป็นงานวิจัยในคนเฟส2มันยืดชีวิตได้เลยฮะชัดเจนฮะเดี๋ยวจะเข้าเฟส3แล้วเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่าไม่มีงานวิจัยไม่มีงานวิจัยเราต้องทำวิจัยเงินอยู่ไหนยังไม่รู้เลยแล้วกฎหมายก็ไม่แก้ก็จะแก้ก็จะล็อกคอกันใหม่อีกรอบนึงผมว่าเรากำลังไม่รู้ไปป่าไหนนะฮะพยายามออกจากป่าแล้วยังเข้าป่าให้ได้อยู่งงเหมือนกันตอนนี้เนี่ยงานเขาในสหรัฐอเมริกาเองนี่นะครับมีการขึ้นทะเบียนอย.เขาเรียกว่าเป็นขึ้นทะเบียนอย.แบบเขาเรียกว่ายากำพร้าเขาให้สิทธิพิเศษในการเอาตัวยาจากกัญชาเนี่ยไปขึ้นทะเบียนอย.แล้วให้สารพิเศษมาเพื่อได้สิทธิพิเศษในการวิจัยทำยาอะไรต่างๆนี่นะครับมันก็มีหลายโรคฮะอย่างเช่นโรคที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้รักษาได้เนี่ยเช่นพวกไอ้โรคหนังแข็งพวกซิสเตมิกสโครโดมาอะไรต่างๆนี่นะครับมันก็ไปแล้วนะฮะหรือโรคลมชักอะไรต่างๆทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งอเมริกาเขารับขึ้นทะเบียนหมดแล้วในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆยาจากกัญชาเองเนี่ยรักษาโรคลมชักเนี่ย FDA สหรัฐอเมริกาเพิ่งให้approval แปลว่าให้ผ่านได้แล้วเข้าใจว่าอาจจะมาถึงเมืองไทยก่อนที่ไม่แน่ใจก่อนที่องค์การเภสัชกรรมจะปลูกกัญชาต้นแรกซะด้วยซ้ำไป อาจจะมาเร็วกว่านั้นนะครับเพราะตอนนี้อย.สหรัฐอเมริกาไปให้ไปแล้วนะฮะเพราะนั้นตัวผมบอกเลยว่าตัวกัญชานี่นะครับมันมีคุณสมบัติเยอะมากฮะอย่างตัวเนี้ยอย่างประเทศจาเมกานี่นะครับจาเมกานักวิทยาศาสตร์จาเมกาเนี่ยเขาได้ FDA สหรัฐอเมริกานะฮะในการใช้กัญชาสารสกัดกัญชาเนี่ยในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวตอนนี้ผมคิดว่าเวลาต้องบอกนะว่าเวลาในส่วนพวกเราเนี่ยบางคนถูกสอนมาบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีงานวิจัยในคนไม่งั้นเชื่อไม่ได้มีการวิจัยเบสิกไซส์เชื่อไม่ได้ต้องมีงานวิจัยในคนก่อนก็รอไปสิครับก็รอไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องทำฮะรอให้เขาวิจัยให้จบก่อนแล้วเราก็ซื้อเข้ามาฝรั่งเขาแค่มาเห็นว่าเรามีคัมภีร์โบราณมีนู่นมีนี่มีนี่มีนี่เขาเห็นปั๊บเขาก๊อปขนกลับประเทศเขากลับมาดูเขาไปค้นคว้าเรียบแต่ถ้าคนไทยไปดูเอ้ยคัมภีร์เชื่อไม่ได้ไม่มีงานวิจัยในคนรองรับเ นี่ยเราพูดอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคุณก็มาโวยร้อนด้อนหลังเหมือนเดิมบอกว่าเฮ้ยเขาจะจดสิทธิบัตรจริงๆเมื่อเช้าผมพูดตรงนะผมชี้ให้ฝรั่งมาจดสิทธิบัตรให้จบไปเลยนะให้ไปเลยให้จบซะจะได้รีบใช้นะมันจะรีบใช้สักทีมันได้จบสักทีไม่คุณอ้างแต่วิจัยอยู่นั่นน่ะวิจัยบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้วิจัยไม่จบไม่สิ้นน่ะก็ในเมื่อเราไม่มีปัญญาวิจัยจะให้วิจัยก็ไม่มีเงินเออแล้วคุณก็ออกกฎหมายมาห้ามอีกแล้วพอจะขอปลดก็ปลดไม่ได้จะขอข้อมูลงานวิจัยมันวนไปวนมาอย่างเงี้ยประเทศไทยเนี่ยเออไม่รู้ไกลกับใครอะไรมันเกิดก่อนกันผมเลยบอกว่าเฮ้ยตกลงเอาแง่ๆดีวะผมจริงๆใจผมนะฮะผมเชียร์องค์การไปสัจกรรมให้สั่งยาจากฝรั่งมาขายเลยฮะจบเลยครับเราไม่เกี่ยงราคาด้วยเพราะว่าผมคิดว่าชีวิตคนไทยสำคัญกว่าเงินในเมื่อเราไม่มีปัญญาเราก็อย่าไปคิดอะไรมากฮะเราซื้อเขาเถอะครับเราต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเท่าไหร่แล้วคนไข้เราทุกข์ทรมานเท่าไหร่ขอร้องเถอะครับสั่งเข้ามาเลยดีกว่าฮะผมเชียร์องค์การบอกว่าสั่งมาก่อนไอ้ที่อยากวิจัยก็ช่างๆแล้วท่านของเรากันโอเคเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไปบอกว่าผมไม่เชียร์องค์การผมเชียร์องค์การเหมือนเดิมนะฮะขอให้ท่านช่วยสั่งเข้ามาขายแล้วเดี๋ยวพอท่านทำเสร็จแล้วท่านจะขายก็ผมไม่ว่าอะไรนะฮะท่านถึงรออยู่นะครับนะครับคราวนี้ผมข้อสรุปเลยสุดท้ายเลยนะครับว่ากัญชาแต่ละสายพันธุ์มีความเฉพาะต่อโรคแต่ละชนิดอันนี้งานวิจัยออกมาชัดเจนถ้าอยากจะทำวิจัยกัญชาคุณต้องปลูกกันให้ระเนระนาดเป็นร้อยๆสายพันธุ์เลยฮะถ้าทำแบบฝรั่งไม่ได้ซื้อดีกว่าฮะเพราะว่าผมเชื่อเถอะฮะสุดท้ายนะฮะผมพนันได้เลยนะฮะว่าถ้าองค์การเภสัชกรรมทำวิจัยโดยการเอากัญชามาบางสายพันธุ์เนี่ยสุดท้ายจะเจอว่าเฮ้ยทำไมมันรักษาโรคนี้ไม่ได้ผลวะก็เจเนติกมันไม่ตรงกับโรคอ่ะ
เพราะนั้นเนี่ยถ้าคงแล้วบอกพื้นที่องค์การบริษัทการผมว่าต้องเป็นพันไร่เป็นหมื่นไร่นะถ้าองค์การบริษัทการมาทำปลูกแค่นั้นนะผมว่าอาจจะแค่ทดลองเล่นนะผมว่าอาจจะทำได้นิดหน่อย ผมไม่คาดหวังว่าเอามาใช้วิจัยแล้วสุดท้ายในคนไข้เนี่ยจะใช้ได้กับบางโรคเหมือนกับที่ฝรั่งเขาทำแล้วสุดท้ายเราก็จะกลับมาถามคำเดิมว่าเฮ้ยทำไมฝรั่งทำแล้วได้ผลทำไมคนไทยเราทำแล้วไม่ได้ผลก็เจเนติกมันไม่ได้ไงฮะความหลากหลายมันไม่ใช่อ่ะเราความหลากหลายความครอบคลุมเราไม่พอฮะแล้วก็ตัวสภาพแวดล้อมการปลูกเนี่ยสำคัญนะครับวิธีการสกัดผมบอกไปแล้วนะฮะสกัดต่างกันไปคนละเรื่องเลยนะครับแล้วก็สารจากกัญชาที่ยับยั้งมะเร็งได้นี่ไม่ใช่ THC กับ CBD เท่านั้นมีมากกว่านี้ขอร้องอย่าออกกฎหมายมาบีบคอตัวเอง THC กับ CBD มันไม่ใช่เรื่องแล้วมันคนละเรื่องกันแล้วนะฮะและที่อิสราเอลพบอย่างนึงที่ผมว่าอยากจะบอกพวกเราก็คือว่าถ้าสายพันธุ์ตรงต่อให้ความเข้มข้นของสารมันต่ำๆมันก็ได้ผลเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ายาจากลุงเตียงยาจากลุงเตียงฮะแม่ลุงตู้ฮะยาจากลุงเตียงเนี่ยเฮ้ยทำไมบางคนใช้แล้วปุ๊บทำไมมะเร็งปุ๊บเลยนะแต่บางคนเหมือนเฮ้ยทำไมไม่ค่อยตอบสนองเท่าที่ควรเมื่อก่อนเราตอบไม่ได้ฮะเมื่อก่อนผมก็เกิดข้อสงสัยงี้ฮะเฮ้ยทำไมมันเวลามันได้ผลมันมาแบบปุ๊บเลยอันนี้มีคำตอบแล้วนะครับอันนี้เป็นการวิจัยอิสราเอลถ้ากลไกตัวนี้ไม่ได้ผลอิสราเอลค้นพบข้อที่2ฮะเขาบอกว่าต้องอาศัย THC แต่เราพวกเราบอกว่าประเทศไทยเราบอกเอ้ยไม่ได้เดี๋ยว THC มาแล้วเดี๋ยวเมาต้องเอาแบบ CBD เท่านั้นห้ามมี THC ในประเทศไทยแต่เขาพบว่าฝรั่งที่อิสราเอลเขาพบว่า THC เนี่ยนะฮะถ้าให้ความเข้มข้นสูงถึงระดับหนึ่งซึ่งเขาคำนวณมาแล้วเขาพบว่าเหมือนกับที่ริกซิมสันบอกไว้เลย THC ความเข้มข้นสูง1กรัมต่อวันขั้นต่ำนะฮะสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้เพราะนั้นเวลาเราใช้กัญชารักษามะเร็งมันอาศัย2แบบฮะแบบหนึ่งคือแบบอะไรก็ไม่รู้กระจุกกระยุ้ยอะไรอยู่ในนั้นอ่ะอีกส่วนหนึ่งอาศัยเรื่องของ THC สูงคราวนี้ THC สูงเนี่ยมันต้องแล้วแต่นะมันจะตอบสนองไม่ตอบสนองนี่เรื่องนึงบางคน THC อาจจะต้องดับเบิลเป็นเท่าตัวเลยในบางคนนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นคำอธิบายว่าไอ้ entourage effect เกิดขึ้นได้ยังไงฝรั่งมันตอนนี้นะครับเขาวิจัยพิสูจน์มาแล้วนะครับคุณให้ THC หรือ CBD เดียวๆสกัดบริสุทธิ์เนี่ยมันออกฤทธิ์สู้มาเป็นกระโถนเป็นทั้งถังไม่ได้อะมันออกฤทธิ์ร่วมกันน่ะเขาเรียก entourage effect อ่ะแล้วอยู่ดีๆเราจะกระกาศสารบริสุทธิ์เราจะสกัดแยกออกมาให้ชัดเจนอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่าเราไม่เข้าใจอ่ะเราไม่อ่านเปเปอร์ว่ะผมว่านะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อิสราเอลเขาค้นพบนะฮะเขาบอกว่าถ้าให้กัญชาในคนไข้ที่ให้อิมมูโนเทอราปีในการรักษามะเร็งสูตรอิมมูโนเทอราปีนี่ที่เขาค้นพบนะฮะรักษามะเร็งได้ผล 40% พอให้กัญชาร่วมไปด้วยนะฮะทำให้ประสิทธิภาพอิมมูโนเทอราปีลดลงเหลือ 10% แค่นั้นเองเพราะนั้นมันจะมีงานวิจัยอีกเยอะแยะที่เราไม่ทราบแต่ที่เราทราบบางส่วนเนี่ยมันมาจากผมพูดตรงนะฮะมันมาจากบางส่วนเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของแพทย์แผนไทยอยู่แล้วเพราะนั้นผมว่าขอร้องฮะถ้าเกิดจะปลดนะฮะปลดให้หมดเลยฮะใจผมอ่ะอยากให้ปลูกกันทุกบ้านเลยผมไม่กลัวหรอกว่าจะติดขอบคุณครับใช่เลยครับสวัสดีครับวีรพันธ์งามมีจากมูลที่โอโซนนะครับมูลที่โอโซนทำงานกับเพื่อนผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดนะครับภายใต้แนวคิดเรื่อง harm reaction นะครับโดยเราเชื่อว่าเราสามารถทำให้คนปลอดภัยได้โดยที่ไม่ต้องรอให้เขาเลิกยาและในองค์กรเรามีคนทำงานทั้งสิ้นประมาณ193คนนะครับ147คนเป็นผู้ใช้ยาผมเชื่อว่าคุณภาพชีวิตของ147คนนี้ครับดีกว่าโปรแกรมการบำบัดของรัฐที่เคยทำที่มันผ่านมาอันนี้ผมยืนยันนะครับในฐานะผู้อำนวยการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนที่ทำงานเรื่องนี้ครับจริงๆคุยเรื่องกัญชาแล้วนึกถึงกางเกงยีนลีวายที่เขามาจ้างคนไทยตัดเย็บแล้วก็ส่งไปอเมริกาเสร็จแล้วก็ไปซื้อเข้ามาใส่อย่างเท่เลยด้วยราคาแพงๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นฝีมือการตัดของคนในภูมิภาคนี้เราเอากัญชาแบบนั้นก็ดีนะพี่ตู้เนาะในหัวข้อที่เขาติดต่อให้ผมคุยบอกว่าในเรื่องความชอบธรรมก็ทำความชอบธรรมในการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับผมเริ่มต้นที่
ความชอบธรรมในการเอากัญชาไปเป็นสารเสพติดและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผมตั้งคำถามกับอันนี้มากกว่าถ้าพูดจากเมื่อเช้าเรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนพาราไดม์evidence base ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกัญชาเนี่ยเพียงพอมากมายมากมายมหาศาลแต่พอมองย้อนกลับไปและไอ้ evidence ที่จะบอกว่ากัญชาควรจะเป็นสารเสพติดและผิดกฎหมายอยู่ที่ไหนถ้าหาอันนี้ไม่เจอปลดล็อกออกไปก่อนล้างล้มกระดานกันใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่พรุ่งนี้ถ้าท่านประจินจะเอาข้อเสนอนี้ไปเสนอกับท่านประยุทธ์เนี่ยใครทำข้อมูลใส่มือท่านประจินถ้าจะทำเรื่องนี้จริงๆต้องเอาคนที่เป็นกลางมีความรู้มีหลักฐานปราศจากอคติมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้งั้นนะวันนี้ถ้ายังมีคนที่มีอคติต่อเรื่องกัญชายังเป็นส่วนพาร์ทสำคัญใน process นี้ล้มเหลวครับวันนี้คนเหล่านั้นอาจจะแค่เลือกที่จะเงียบแต่ไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นง่ายๆนี่คือปัญหาประสาทสำคัญงั้นคนที่จะถ้าอย่างนี้จริงคนที่อยู่ในกระบวนการนี้จำเป็นต้องมีองค์ความรู้และมีทัศนคติที่เป็นกลางปราศจากอคติเมื่อเช้าท่านวิทยากรท่านหนึ่งพูดว่าเสียดายที่เมืองไทยเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยเข้าใจเรื่องกัญชาน้อยไปหน่อยแต่วันนี้เรากำลังจะเอากฎหมายมาควบคุมกัญชาบอกอ้าวแล้วเอาคนที่ไม่เข้าใจกัญชามาวางระบบการควบคุมกัญชาแล้วมันจะไปท่าไหนฮะงั้นผมมีรู้สึกว่ามันสะดุดเท้ายังไงอยู่ไม่รู้ครับหรือทำคุยไปคุยมาฟังดูเมื่อเช้ากำลังรู้สึกดีกลับและไม่บรรยายดีกว่าเพราะว่าเขาคุยกันหมดแล้วจะกลับพอฟังไปฟังมาเอ้าทำท่าจะสะดุดขาตัวเองวันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องลุงเตียงที่เรายอมรับลุงเขาในฐานะที่ลุงเขาสามารถสกัดน้ำมันกัญชาแล้วก็อดทนกับคำสบประมาทต่อว่ามาระยะหนึ่งจนหลายคนเห็นว่าเออมันเกิดประโยชน์แต่เราไม่ยอมรับวิถีชีวิตของลุงเตียงชัดเจนครับเมื่อเช้าเราไม่ยอมรับเรื่อง recreational หมายความว่าไงฮะสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าเราสะดุดขาตัวเองครับลุงเตียงสูบกัญชาจนมีแรงบันดาลใจมาสกัดสารน้ำมันกัญชาแต่คุณพูดถึงแต่เรื่องลุงเตียงสกัดน้ำมันกัญชาแต่ไม่ยอมรับวิถีชีวิตของเขาผมถามว่าเรากำลังสะท้อนเรื่องนี้กำลังสะท้อนอะไรเรากำลังพูดถึงเรื่องประโยชน์เรากำลังพูดถึงเรื่องการเอากัญชามาใช้ประโยชน์และการพัฒนาหมายถึงว่าเรามีข้อมูลระดับหนึ่งว่ามันใช้ประโยชน์ได้แล้วเอามาใช้ประโยชน์ก่อนและระหว่างที่ใช้ประโยชน์เนี้ยเราจะพัฒนาให้มากขึ้นยังไงผมอยู่เมืองจันทร์นะครับทำสวนทุเรียนพอยางพาราราคาตกต่ำคนตัดยางพาราทิ้งปลูกทุเรียนแล้วคนก็ถามผมว่าเฮ้ยคุณน้อยเดี๋ยวอีกหน่อยทุเรียนก็ราคาถูกกว่าผมบอกผมไม่สนใจครับปลูกทุเรียนขึ้นแล้วทำให้ทุเรียนออกดอกได้ปะพอทุเรียนออกดอกแล้วผสมเกสรให้มันเป็นลูกกลมๆลูกละ4โล5โลเหมือนผมได้ปะงั้นผมคิดว่าเราจำเป็นต้องนึกถึงกระบวนการตรงนั้นหรือถ้าเกิดว่าคนเขาปลูกทุเรียนได้เยอะแล้วผมไม่ปลูกผมไม่ทำทุเรียนออกลูกก็ได้ครับผมหันไปขายต้นพันธุ์ทุเรียนผมหันไปพัฒนาเทคนิคการทำให้ทุเรียนออกดอกผมหันไปพัฒนาเทคนิคสายพันธุ์ทุเรียนอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ในกลไกเรื่องกัญชาได้งั้นที่อื่นจะทำอะไรก็ทำไปแต่วันนี้ถ้าเราคิดว่านี่คือภูมิปัญญาของบ้านเราเนี่ยเราจะพัฒนาสายพันธุ์กัญชาที่อธิบายได้ว่าสายพันธุ์กอมีสัดส่วนระหว่าง THC ระหว่าง CBD หรือตัวอื่น1ต่อ5ต่อ6มันเหมาะกับโรคนี้สายพันธุ์ขอมีสัดส่วนอันนี้2ต่อ4ต่อ8ตอนนี้เหมาะสำหรับโรคนี้อ่ะมีออปชันแล้วเวลาส่งเสริมการปลูกก็ส่งเสริมการปลูกเลยว่าจะเป็นออปชันแบบไหนซึ่งผมคิดว่านั่นคืออัตลักษณ์ของเราที่เราควรจะทำแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเมื่อวานพูดถึงเรื่องการต้องขึ้นตำรับทางการแพทย์เท่านั้นถึงจะใช้ได้ผมถามว่าวันก่อนหลายเดือนก่อนเคยได้ยินข่าวหมอแสงไหมฮะขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับท่านเป็นทำงานรัฐวิสาหกิจอย่างหนึ่งญาติท่านป่วยเป็นมะเร็งท่านก็มีสูตรยาของท่านพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นมีคนเป็นหมื่นเข้าไปรอรับยามะเร็งฟรีผมถามยานั้นขึ้นตำรับยาแพทย์แผนไทยหรือยาที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขไหมฮะแล้วคนที่เขาไปเอาเขามีความผิดทางอาญาปะเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ไหมอย่าลืมนะครับว่าท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพอะสุดท้ายหมอจะถามว่าอ้าวคุณจะเอาเคมหรือจะเอาเรดิโอเทอราปีหรือคุณจะเอากัญชาหรือคุณจะเอาแค่มอร์ฟีนและที่สำคัญกัญชาไม่ควรจะเป็นออปชันสำหรับคนไข้เลดสเตจเมื่อเช้าที่ยกตัวอย่างมา4คนคือสุดท้ายแล้วไม่มีช้อยอื่นเลย
จนยอมจำนนให้เขาเลือกใช้ที่หมอต้องรอให้หมอหมดปัญญารักษาเขาก่อนถึงจะได้ใช้นี้เหรอฮะหรือเขาเลือกใช้นี้ตั้งแต่แรกเลยได้ปะผมคิดว่าเราอาจจะต้องนึกถึงเรื่องนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับเรื่องของการเคารพคุณค่าในศักดิ์ศรีการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เหมาะสมหรือสิ่งที่เขาว่าดีที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่มีใครมากำหนดว่ามึงต้องเอา1 2 3 4ผมคิดว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญและมันก็เป็นกลไกเนี่ยครับที่ทำให้คนไข้หลายส่วนเจ็บปวดเพียงเพราะว่าการเสนอหรือ propose option แบบนี้โดยที่ไม่อนุญาตให้เขาเสนอ option อื่นเลยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องกัญชาแต่กำลังพูดถึงเรื่องพอยต์ในการดูแลสุขภาพนะครับว่าเวลาคนเราเวลารู้สึกเจ็บป่วยเนี่ยคุณจะนอนพักผ่อนเฉยๆก็ได้แล้วคุณดีขึ้นคุณจะไปหาหมอก็ได้ถ้าคุณคิดว่ามันเหมาะและสะดวกคุณจะฝังเข็มก็ได้คุณจะกินยาพาราเซตามอลก็ได้ได้ไหมฮะใครเป็นคนเลือกครับหมอให้เลือกให้เราไหมเราเลือกเนาะงั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะนั้นถ้าไม่มีเอฟฟิเดนที่โชว์ว่ามันควรจะเป็นสารเสพติดและผิดกฎหมายเอาออกสิครับวันนี้ถ้าถามว่าท่านประยุทธ์จะยับยั้งใครจับใครเอาข้อมูลใส่มือท่านว่าท่านจะติดตัดสินใจเรื่องไหนเอานี้ก่อนเลยครับผมว่าแล้วพอเอานี้ผ่านเสร็จกระบวนการเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีเอฟฟิเดนซัพพอร์ตว่าเป็นสิ่งที่เป็นสารเสพติดหรือเลวร้ายเนี่ยเราควรจะพูดถึงเปลี่ยนจากคำว่าควบคุมเป็นคำว่าแมเนจเมนต์เราควรจะพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการเอามาใช้ประโยชน์และการพัฒนากัญชากระท่อมฟินหรือสิ่งที่มันคิดว่าเกิดประโยชน์ในบ้านเราวันหนึ่งประเทศไทยอาจจะเป็นมหาเศรษฐีในการทำธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ในการทำธุรกิจกระท่อมทางการแพทย์หรือในการทำธุรกิจฟินสำหรับใช้ในยาสำหรับใช้แก้ปวดก็ได้ครับผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสแต่ว่าคุณไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับถ้าเมื่อเมื่อคุณถามมาคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่พูดถึง recreationalเพราะคุณยังตื่นตระหนกอะไรอยู่มันเป็นวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์งั้นผมคิดว่าคนที่มีอคติเรื่องนี้ไม่ควรให้มันมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจสำคัญครั้งนี้ของประเทศไทยอันนี้เป็นทางเลือกได้หรือยังใครเป็นคนตอบครับผู้มีอำนาจเชิญนโยบายช่วยเอาความเป็นศักดิ์เป็นศรีหรือความเป็นสิทธิ์ส่วนหนึ่งของคนไข้กลับคืนมาให้เขาได้มีส่วนตัดสินใจไม่ใช่ท็อปดาวน์แมเนจเมนต์ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่พูดซ้ำนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่โชว์เลยนะครับว่าไม่เคยมีรายงานทางการแพทย์นะครับที่โชว์ว่ามีการเสียชีวิตจากกัญชาและกระท่อมวิทยากรเมื่อเช้าสองท่านพูดก็นำเสนอว่าย้ำตรงกันนะครับว่ามันไม่มีเอฟเฟคโชว์ว่ามันมีผลในเชิงลบนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับคำถามที่สำคัญที่สุดคือการเอากัญชาเป็นสารเสพติดและทำให้ผิดกฎหมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้อะไรจากการใช้มาตรการนี้ถ้าไม่ได้ถึงเวลาหยุดยังหรือพยายามจะยื้อยุดฉุดกระชากไปเรื่อยๆเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์ของใครเพื่อประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันในการบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับเนี่ยฮะการสติ๊กมาไทส์บนฐานของมายาคติและความตื่นตระหนกกลัวบนความเชื่อทางไสยศาสตร์เนี่ยทำให้ทรัพยากรส่วนใหญ่ที่เกิดจากการสติ๊กมาไทส์การทำให้เขาเป็นอาชญากรเนี่ยเป็นเครื่องมืออันชอบธรรมของเครือข่ายยาเสพติดเราทำสงครามแย่งชิงทรัพยากรอันมีค่าของชาติไม่ได้หรอกครับแพ้ถ้าเรายังอยู่บนฐานของความตื่นตระหนกไม่ใช้ข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช้บทเรียนอดีตที่ผ่านมาวันนี้วาระแห่งชาติที่เราพูดถึงเรื่องยาเสพติดเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราไม่ไปไหนมาไหนและหลายคนในห้องนี้ก็แสดงเห็นแล้วเมื่อเช้าว่ายังเปลี่ยนพาราดามได้นิดหน่อยแต่ลึกๆจากหัวใจแล้วยังไปไม่ถึงแล้วก็จะสะดุดขาตัวเองแต่ผมเชื่อว่าแต่ผมรู้สึกดีเมื่อเช้าผมคิดว่าคนในห้องนี้ตั้งใจดีแต่ผมว่าถ้าถามตัวเองเรื่องจริงแล้วไปถึงตรงนั้นหรือยังถ้าไปไม่ถึงผมว่าทบทวนกันใหม่แล้วก็เอาคนที่ไม่มีอคติแล้วปราศจากอคติจริงๆครับมานั่งช่วยกันออกแบบเรื่องนี้วางกลยุทธ์วางกระบวนการในการจัดการเรื่องนี้เพื่อที่ท้ายที่สุดคนไข้ของเราจะได้ประโยชน์และประเทศไทยก็จะไม่สูญเสียประโยชน์กับเรื่องนี้อีกต่อไปครับขอบคุณครับ